สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงของชาวราศีกันลัคนากันนะคะดาวศุกร์กันก็ดูได้โดยที่ว่าช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตก Western Astrology นะคะถ้าเป็นราศีเนี่ยก็ลองดูช่วงวันเกิดตั้งแต่วันที่22สิงหาจนถึง21กันยายนนะคะสิงหากันยาถูกต้องแล้วก็ลองดูนะคะหรือว่าจะไปหาลัคนาก็ได้แจ้งใส่ไว้ใต้คลิปนะคะในช่องคอมเมนต์นะในส่วนของชาวกันเนี่ยในช่วงปี2020นี้นะคะต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2019เนี่ยดาวพฤหัสเขาจะมาอยู่ในเรื่องของความรักคู่ครองนะคะความรักคู่ครองบุตรบริวารการได้ทำอะไรที่ออกสู่สังคมการมีชื่อเสียงนะคะอาจจะมีการหางานอดิเรกเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้เหมือนกันคุณจะมีโอกาสได้จีบมีโอกาสมีคนเข้ามาจีบมีโอกาสแต่งงานกันนะแต่ว่าเนื่องจากเรือนนี้ค่ะมันสามารถแปลได้หลายความหมายมากบางทีก็จะแปลว่า love affair เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมีกิ๊กหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะเป็นกิ๊กของเขาได้ต้องระวังเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานความสำเร็จชื่อเสียงก็มานะคะคุณมีโอกาสมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะแปลงเอางานอดิเรกมาเป็นงานประจำได้ส่วนตัวตอนที่ดาวมาอยู่ในเรือนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นปีของการเรียนรู้นะคะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเลยล่ะเรียนโหราศาสตร์เรียนลายมือเรียนดวงดาวเรียนแต่งหน้าทำผมเรียนวาดรูปคือเรียนเยอะมากสุดท้ายก็คือได้แปลงเอางานอดิเรกที่เราไปเรียนเนี่ยนะคะมาแปลงเป็นอาชีพนะคะพอปีถัดไปซึ่งของตัวคุณอ่ะจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็บางคนถ้าใครอยากมีบุตรบริวารมีโอกาสมีสูงมากๆเลยเสาในเรือนนี้นะคะมาสักพักละแล้วก็ยังอยู่ต่อไปแต่ว่าเนื่องจากพฤหัสเข้ามาเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้แล้วก็พอช่วงวันที่14พฤษภาคมจนถึง12กันยายนเนี่ยพฤหัสถอยหลังบางทีความรักเก่าๆคนเก่าๆเนี่ยย้อนกลับมาในชีวิตคุณได้หรือว่างานอดิเรกสิ่งที่คนเคยอยากทำมาก่อนหน้านี้หรือว่าทำไปแล้วแล้วลืมไปเนี่ยคุณก็กลับมาทำมีโอกาสได้เจอบุตรมีโอกาสได้เหมือนกับห่างหายกับลูกไปก็มีโอกาสได้เจอกันได้หรือว่าบางคนมีโอกาสได้กลับไปทำงานอดิเรกที่พูดไปข้างต้นเนาะตรงนี้แล้วก็หลังจากวันที่2กันยายนดาวมันก็เคลื่อนไปข้างหน้าก็ใช้ชีวิตปกติมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตพอ19ธันวาคมนะคะพฤหัสจะย้ายไปอยู่ในเรือนที่6การงานของคุณประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นได้สมัครงานเปลี่ยนงานโปรโมทเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นมีโอกาสรวมไปถึงสุขภาพคุณก็ดีเพิ่มมากขึ้นจะฟิตจะปังเพิ่มมากขึ้นได้เสาล่ะเสาเนี่ยอยู่ในเรือนนี้มาสักพักแล้วแจงก็เลยเข้าใจว่าบางคนเนี่ยถ้าในเรื่องความรักนะถ้าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะแปลได้ 2-3 กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือเสาอยู่อาจจะไม่มีคนเข้ามาเลยในชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ผัดไปจากนี้ก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาอยู่หรือจะแปลว่าคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะต่างชาติต่างภาษาพ่อแม่หรือคนที่อายุห่างกันมากๆ 5-10 ปีก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าจะแปลในเรื่องของลูกก็อาจจะแบบเฮ้ยมีความไม่สบายใจเป็นห่วงเรื่องลูกอะเยอะเป็นพิเศษแต่บอกไปแล้วว่าพฤหัสเข้ามาไม่ต้องกังวลใจอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าโอกาสดีๆมันมีเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงมีนาถึงมิถุนายนเนี่ยเสาเดินถอยหลังขอโทษเสาไม่เดินถอยหลังแต่เสาเนี่ยเดินเข้าสู่ในเรือนที่6ของคุณเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยค่ะบางทีบางคนเนี่ยในเรื่องการงานนะคะอาจจะต้องรับภาระเยอะเป็นพิเศษก็ได้มีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนาะแล้วก็บางคนอาจจะเหนื่อยมากอาจจะแบบให้ระวังเรื่องปัญหาสุขภาพนิดนึงแต่พอมิถุนายนไปแล้วนะคะมิถุนากรกฎาคมไปแล้วเนี่ยเสาเดินกลับมาในเดือนที่5เหมือนเดิมก็แสดงว่ามันเข้ามาแตะแตะบอกคุณว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะย้ายมุมแล้วนะฉันจะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบมาเทสก่อนว่าเอ้ยเราจะเจอเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นณช่วงเวลาคือมีนาถึงมิถุนายนแล้วก็เสาเนี่ยจะ อยู่ในเรือนนี้อ่ะคุณก็อาจจะต้องแบบกลับมารับผิดชอบเยอะในเรื่องของลูกเรื่องของความรักอีกทีนึงหรือว่าเรื่องของการแบบเจอคนเยอะๆสังคมเยอะๆนะคะแล้วเขาสร้างปัญหาให้คุณแบบเนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงแต่พอช่วงเวลาวันที่17ธันวาคมไปแล้วเนี่ย
เสาก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนที่6อย่างถาวรแล้วจะอยู่ไปอีกเกือบ3ปีเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพระวังเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะปลายปีไปแล้วนะตรวจเช็คนิดนึงไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมากมายส่วนตัวเหมือนพี่สาวเนี่ยเจอซีสต์แล้วก็ภายใน3ปีนั้นก็คือต้องแบบเข้าโรงไปตรวจเช็คทุกๆ3ปีทุกๆ6เดือนนะคะแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่ต้องแบบไปตรวจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองมากหน่อยเพราะบางทีบางคนเนี่ยเหมือนกับภาระรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการงานเนาะพอ17ธันวาคมไปแล้วเนี่ยงานจะหนักจะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างจะต้องแบบเหมือนได้รับโปรโมทแต่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต้องระวังเยอะเป็นพิเศษรวมไปถึงเรื่องลูกน้องบริวารด้วยก็ต้องแบบเฮ้ยมีสติเยอะนิดนึงนะคะไม่ใช่วอยวายนะคะในช่วงเวลานั้นนะอาจจะแบบหาลูกน้องยากนิดนึงก็ได้นะคะใจเย็นๆ นิดนึงนะคะค่อยๆหาไปแล้ววันดาวศุกร์เดินถอยหลังนะคะ 13พฤษภาคมถึง25มิถุนายนนะคะเขาจะถอยหลังอยู่ในเรือนที่11ของคุณบางคนนะในเรื่องความรักอาจได้เจอจากคนเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าเน็ตเวิร์กเก่าๆหรือว่าการเงินก็อาจจะมาจากคนกลุ่มนี้เน็ตเวิร์กเพื่อนฝูงต่างๆได้อาจได้เงินก้อนได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เวลาที่ศุกร์เดินถอยหลังเนี่ยจังจะบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการทำความงามความสวยความงามผ่าตัดแต่งหน้าหรือว่าศัลยกรรมหรือว่าทำอะไรที่แบบเป็นงานศิลปะงานที่ต้องแบบใช้ความรู้สึกว่ามันสวยอ่ะนิดนึงอ่ะอันนี้มันต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีอาจจะแบบผิดพลาดได้เช่นบางคนตัดชุดเนี่ยตัดไม่ตรงได้หรือว่าทำสีผมจากสีส้มเป็นสีแดงเนี่ยได้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ช่วงที่ดาวพุธถอยหลังซึ่งดาวพุธจะมีอิทธิพลกับชาวกันเยอะเป็นพิเศษนะคะแสงเป็นเมถุนดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพุธชาวราศีกันดาวเจ้าเรือนก็เป็นดาวพุธเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ช่วงดาวพุธเดินถอยหลังซึ่งปีนึงเนี่ยถอยหลังกัน 2-3 รอบด้วยกันเนี่ยเราอาจจะติดขัดเยอะเป็นพิเศษในเรื่องของการติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยนะคะการพูดการเขียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆต้องระวังแบ็กอัพข้อมูลให้ดีเหมือนของแจงเพื่อนแจงเขาก็แบบมีการแบบโทรศัพท์ส่งไปเองอะส่งซ้ำอะเป็นข้อความปีที่แล้วส่งไปอีกรอบนึงทำนองเนี้ยก็ได้มันจะเออร์เลอร์ได้ง่ายมากนะคะหรือว่าบางทีข้อมูลก็ทำผิดเยอะมากนะคะมี2ช่วงด้วยกันคือ12 16กุมภาถึง4มีนาคมนะคะซึ่งของคุณเนี่ยชัดๆมันจะไปอยู่ในเรือนที่เท่าไหร่ที่8ที่7ที่8ก็คือเรื่องความรักพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกับเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจแล้วเรื่องการเงินนะคะ Other People Money นะคะต้องไปติดต่อไปดีลเงินคนอื่นเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงเนาะกับอีกช่วงนึงก็จะเป็น18มิถุนาจนถึง12กรกฎาคมซึ่งของคุณจะอยู่ในเรือนที่2เหมือนกันก็คือการเงินนั่นแหละขอโทษไม่ใช่สิเรือนที่2สิเดี๋ยวนะเรือนที่10นะคะนั่นแหละก็ต้องระวังเยอะพิเศษนะ2ช่วงนะก็ระวังเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องเพื่อนนะคะบางทีการติดต่อต่างๆเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ก็ต้องระวังเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวแจงจะหยิบเป็นไพ่บ้างนะคะ12เดือนต่อจากนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้ออกมาดีๆเนาะสำหรับในส่วนของชาวกันแหวนที่แจ้งใส่เนาะเผื่อใครสนใจก็ผู้จัดทำเขานำเงินส่วนหนึ่งไปสร้างวัดเขาคีรีลมอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ตัวแหวนเนี่ยเขาก็มีการทำพิธีปลุกเสกจากพระถึง108รูปนะคะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมเนาะแล้วก็ เหมือนทำมาจากอะไรอะตาเป็นทับทิมพม่าปากก็จะเป็นเหล็กไหลอะค่ะตรงนี้เพื่อมันก็พูดทุกคลิปนะคะไม่รู้เบื่อหรือเปล่านะอย่าว่าซึ่งเนาะอ่ะตรงนี้มาดูกันในส่วนของไพ่นับเนาะก็อย่างละ3นะคะ3 3 3ถึงก็ปรับในปี2020นี้นะคะเริ่มที่เดือนแรกเนาะ Nine of Clubs
ก้าวไม่เท้าเกิดขึ้นคือจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันดีนะมันจะดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่ตัวคุณเองอ่ะค่อนข้างมีความกังวลใจไม่แปลกใจนะเพราะว่าชาวกันเป็นคนที่แบบค่อนข้างคิดเยอะอยู่แล้วอ่ะต้อง perfectionist ต้องเป๊ะต้องปังที่สุดนะบางทีถ้าจะแนะนำชาวกันเนี่ยถ้าจะทำฝืนตัวเองคือให้ลงมือทำอ่ะเพราะบางคนเนี่ยจะไม่ทำหรือทำไม่เสร็จทำอยู่นั่นแหละเพราะว่าต้องเอาให้มันดีที่สุดบางทีเนี่ยมันจะยากเก่งไม่กลัวกลัวช้าตรงนี้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแจงอยากให้แบบเฮ้ยคุณปล่อยวางบ้างก็ได้เพราะตัวคุณบางคนแบบมาตรฐานคุณจะตั้งไว้สูงบางทีแบบเฮ้ยมันยังไม่ได้จริงๆอ่ะคนอื่นเขาแบบไปถึงไหนแล้วแต่ตัวคุณเองค่อยๆทำค่อยๆทำอย่างเงี้ยนะจริงๆต้องคิดว่าเฮ้ยเราทำได้ดีแล้วเราต้องขัดปล่อยวางให้ได้นะคะก้าวไม่เท้าเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะค่อนข้างกังวลใจนะจริงๆมันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ตัวคุณเองแบบเฮ้ยกลัวว่ามันยังไม่เป๊ะมันยังไม่ถูกต้องที่สุดอยากให้ปล่อยวางให้ได้นิดนึงนะคะเรื่องที่2 The Falling Tower นะคะก็คือ Tower นี่แหละมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอะไรที่ไม่ใช่ก็จะจบลงนะคะตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องปล่อยวางต้องปล่อยไปนะคะจะดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้ตอนที่3 Ace of Swords เข้ามาเนี่ยโอกาสเข้ามาที่ดีมากๆถ้าต้องติดต่อพูดคุยเจรจาหรือว่าทำอะไรออนไลน์ได้คือดีมากๆนะคะเข้ามาถ้าจะเห็นมันจะมีมงกุฎอยู่ด้วยคือเป็นอะไรที่แบบคุณชอบมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสพบรักออนไลน์ได้นะคะตรงนี้เดือนที่4ได้ไพ่ The Chariot นะคะก็งานที่ทำบางทีจะต้องติดต่อประสานงานกับต่างประเทศหรือถ้าใครทำงานสายพวกวิศวกรก่อสร้างคนที่ต้องเดินทางตรงนี้คือดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าการได้เจอใครเข้ามาในเรื่องความรักอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบวิศวกรหรือว่าเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนราศีกรกฎก็ได้แล้วพอเดือนที่5 Ten of Clubs เนี่ยเหมือนตัวคุณอ่ะค่อนข้างต้องรับภาระเยอะงานเยอะเหนื่อยเยอะเป็นพิเศษเหมือนแบกทุกอย่างสิ่งเอาไว้แล้วกลัวแบบตกหล่นกลัวแบบทำไม่ได้ทำไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยจริงๆคุณทำมาถูกต้องแล้วนะแล้วมันก็ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วอยากให้คุณปล่อยวางนะจังมองว่าเนื่องจากชาวการมาต้นปีเนี่ยค่อนข้างจะแบบยึดติดฉันกลัวฉันทำไม่สำเร็จตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะเหนื่อยใจจะเหนื่อยตัวเองเปล่าๆนะคะอยากให้ผ่อนคลายนิดนึงเพราะถ้าจะเห็น10ไม่เท้าแล้วพออีกเดือนนึงเดือนที่6ได้ไพ่10เหรียญการเงินคือจะดีขึ้นมากนะคะโดยเฉพาะเงินที่มาจากธุรกิจครอบครัวเกี่ยวข้องกับบ้านที่อาศัยที่ดินหรือว่าการได้เจอคนหมู่มากหรือแม้แต่ว่าการที่ตัวคุณเองอ่ะทำงานที่บ้านอ่ะคุณมีโอกาสสร้างงานสร้างเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะใจเย็นๆนะโอกาสเงินเข้ามาเงินใหญ่เงินก้อนด้วยเดือนที่7ได้ไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นคุณมีโอกาสสมหวังแต่ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นลักษณะของการชำระล้างความรู้สึกคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะยึดติดกับอะไรบางอย่างบางสิ่งเยอะเป็นพิเศษนะคะตรงนี้The Star เป็นลักษณะของการขอพรจากดวงดาวแล้วคุณก็ได้สิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆคุณมีโอกาสสำเร็จได้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งแบบเครียดเดือนที่8 ได้ไพ่ Judgment เป็นลักษณะของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเป็นลักษณะของการได้รับรู้คำตอบเป็นไพ่ของคำพิพากษาเป็นลักษณะเหมือนกับตัวคุณเองจะแบบเฮ้ยรู้แล้วว่าจะไปทิศทางไหนจะเอายังไงดีเหมือนถ้าสอบชิงทุนสอบเรื่องขั้นเดือนนี้มีโอกาสที่ได้รับข่าวสารแล้วถามว่าได้ไหมโอกาสได้คือชัดนะคะมีโอกาสได้สูงมากเดือนที่9 Eight of Cups เกิดขึ้นคุณหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างเพื่อตามหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกคุณนะคะโดยที่ว่าสิ่งนั้นบางทีคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่ฟูลฟิลคุณหรือเปล่าจะไม่เติมเต็มความรู้สึกคุณหรือเปล่าคือคุณพยายามออกไปตามหาบางอย่างแล้วจะเจอไหมจะได้อะไรไหมมันยังไม่ชัดเจนแต่คุณจะไม่รอแล้วคุณจะไม่อยู่รอแล้วคุณจะต้องออกไปหาให้เจอนะคะแล้วเดือนที่10ได้ไพ่4เหรียญเดือนนี้ให้ระวังเรื่องการใช้เงินเป็นพิเศษเนาะมันไม่เสียหายอะไรเพียงแต่คุณอาจจะมีภาวะการคิดมากเป็นพิเศษเรื่องการเงินนะคะเหยียบเงินกอดเงินหรือว่าแบบเอาเงินไปซ่อนเนี่ยเป็นลักษณะของการแบบเฮ้ยค่อนข้างจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องคิดเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องการเงินอ่ะกลัวจะแบบเงินใช้ไม่พอหรือเปล่านะเดือนที่11ได้ไพ่ The Emperor เกิดขึ้นไพ่ใหญ่มากๆนะคะการงานเนี่ยสำเร็จสูงมากคุณมีแพชชั่นคุณรู้ว่าคุณจะไปทิศทางไหนคุณรู้ว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการยังไงนะคะเป็นการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นงานที่ทำเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้การสอบแข่งขันสอบชิงทุนสอบเข้าทำงานหน่วยราชการต่างๆทำได้ดีนะคะแล้วก็ไพ่ The Emperor มันเป็นไพ่ต่างประเทศเกิดขึ้น
จันก็ว่าโอกาสถ้าใครสมัครงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็มีโอกาสได้หรือว่าคนที่เข้ามาในเรื่องความรักบางทีอาจจะเจอคนที่เป็นราศีเมษก็ได้เหมือนกันเดือนที่12 Six of Coins นะคะเดือนนี้อาจจะต้องเสียสละอาจต้องแบบทำบุญเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะให้บริจาคเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินไปคือเรารู้ตัวแหละว่าเฮ้ยเราควรต้องแบบไม่ควรจะให้แต่ก็มีเหมือนกับใจอ่อนให้เงินเขาไปได้อีกนะคะเดือน12ต้องระวังนิดนึงถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องให้เงินใครเนี่ยบางทีเราต้องระวังนิดนึงนะเราอาจจะโดนโกงได้เราอาจจะแบบโดนหลอกได้ต้องระวังนิดนึงนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยถ้าใครที่เจอก็มีโอกาสได้เจอจากสถานที่แบบทำบุญน่ะสถานสงเคราะห์ต่างๆก็เป็นไปได้อาจจะแบบเฮ้ยไปบริจาคให้อ่านหนังสือคนตาบอดไปบริจาคอะไรที่ไหนสักที่นึงแล้วได้เจอคนรักจากนี้ก็ได้ลองไปดูนะคะตรงนี้ก็ถ้าสรุปนะคะในช่วงเดือนในช่วงปี2020เนี้ย ในดวงดาวของคุณอ่ะก็คือถ้าเรื่องความรักมีโอกาสได้เจอเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะลองดูในช่วงปลายปีที่จะเจอเข้ามาเนี่ยมีโอกาสได้เจอแต่ว่าถ้ามันจะชัดเจนจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นปีเดี๋ยวนะ2022อ่ะความรักคุณจะชัดมากนะคะเหมือนกับสมหวังจริงจังแต่งงานมั่นหมายได้มันเป็นประมาณนี้อ่ะแต่จริงๆอ่ะบางคนอ่ะดาวมาทำในเดือนที่5ปีนี้ก็โอกาสแต่งงานก็มีอยู่นะคะมันต้องแล้วแต่คนจริงๆนะแล้วก็สาวอยู่ก็อาจจะแบบเอ้ยบางทีสร้างความไม่สบายใจในเรื่องที่พูดไปข้างต้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักที่เข้ามาคนที่มาจีบเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมีคู่ไม่มีคู่ดูไปชัดๆนิดนึงนะคะการงานจะดีเป็นปลายปีไปแล้วธันวาคมไปแล้วจะดีขึ้นตามลำดับไหลเลยคือดีขึ้นมากๆนะคะก็คิดว่าน่าจะ cover แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะพูดรายเดือนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็ใครสนใจในส่วนของการเรียนดูไพ่ดวงดาวหรือว่าดูดวงกับจางก็ติดต่อมาได้รวมถึงโตแหวนจางพูดไปข้างต้นนะคะไปแล้วนะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ